ตรงตรงสูดลมหายใจเข้าลึกๆค่อยๆปล่อยลมหายใจออกท่านทั้งหลายท่านจงลุกขึ้นเถิดภิกษุท่านจะต้องการอะไรด้วยความหลับท่านผู้เร่าร้อนด้วยกิเลสอันลูกศรคือตัณหาเสียบแทงดิ้นรนอยู่จะมัวหลับมีประโยชน์อะไรท่านออกจากเรือนบวชด้วยความเป็นผู้ไม่มีเรือนด้วยศรัทธาใดท่านจงเพิ่มพูนศรัทธานั้นเถิดอย่าไปสู่อำนาจของความหลับเลยคนเขาหมกมุ่นอยู่ในกามารมณ์เหล่าใดกามารมณ์เหล่านั้นไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนความหลับจะแผดเผาบรรพชิตผู้พ้นแล้วผู้ไม่เกี่ยวข้องในกามารมณ์ซึ่งยังสัตว์ให้ติดอยู่ได้อย่างไรเพราะกำจัดฉันทราคะเสียได้และเพราะก้าวล่วงอวิชชาเสียได้ญาณนั้นเป็นของบริสุทธิ์อย่างยิ่งฉะนั้นความหลับจะแผดเผาบรรพชิตได้ความหลับจะแผดเผาบรรพชิตผู้ไม่มีโศกไม่มีความแค้นเพราะทำลายอวิชชาเสียด้วยวิชชาและเพราะอาสวะสิ้นไปหมดแล้วอย่างไรได้ความหลับจะแผดเผาบรรพชิตผู้ปรารภความเพียรผู้มีตนอันส่งไปแล้วผู้บากบั่นมั่นเป็นนิจผู้จำนงพระนิพพานอยู่อย่างไรได้คำพูดนี้เป็นคำพูดของเทวดาที่ได้เห็นท่านพระกัสสปะทำความเพียรแล้วยังง่วงเหงาหานอนอยู่ท่านเป็นนักปฏิบัติธรรมในเวลานี้ก็เช่นกันถ้าเรายังตกอยู่ในความง่วงนอนเราก็ไม่อาจที่จะทำจิตนั้นให้พ้นจากความเศร้าโศกความคับแค้นใจได้เราไม่อาจจะทำลายอวิชชาที่หุ้มห่อจิตของเราทำให้เราเร่าร้อนกระวนกระวายในแต่ละครั้งแต่ละครั้งในการเกิดฉะนั้นท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงตั้งจิตตั้งใจจงเป็นผู้มีดวงตามีจักษุคือญาณเห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงเอาชนะความง่วงนอนความหลับไหลเสียให้ได้การนอนในสังสารวัฏอันยาวนานก็เกิดขึ้นกับเรามานับไม่ถ้วนแล้วท่านทั้งหลายจงตั้งใจเพ่งลงไปในกายจะเห็นลมหายใจที่เข้าออกพิจารณากายลงไปว่าธรรมชาตินี้เป็นอย่างนี้เองธรรมชาตินี้ไม่ใช่ของเราสุดท้ายต้องแตกทำลายสลายไปดังพระผู้มีพระภาคทรงตรัสสอนเราอย่างนี้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวัน
อารามของท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปฐวีธาตุนี้จักมีทุกข์โดยส่วนเดียวอันทุกข์ติดตามถึงอันทุกข์หยั่งลงถึงอันสุขไม่หยั่งลงถึงแล้วไซสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงยินดีในปฐวีธาตุแต่เพราะปฐวีธาตุอันสุขติดตามถึงอันสุขหยั่งลงถึงอันทุกข์ไม่หยั่งลงถึงฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงยินดีในปฐวีธาตุนี้อาโปธาตุนี้เตโชธาตุนี้วายุธาตุนี้จักมีทุกข์โดยส่วนเดียวอันทุกข์ติดตามถึงอันทุกข์หยั่งลงถึงอันสุขไม่หยั่งลงถึงแล้วไซสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงยินดีในวายุธาตุแต่เพราะวายุธาตุอันสุขติดตามถึงอันสุขหยั่งลงถึงอันทุกข์ไม่หยั่งลงถึงฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงยินดีในวายโยธาตุร่างกายของเราที่นั่งอยู่นี้ในเวลานี้พระศาสดาของเราตรัสเรียกว่ามันคือธาตุทั้งสี่เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมในเวลานี้มันมีสภาพที่ยังไม่เจ็บป่วยไม่แปรเปลี่ยนมันก็จะเป็นของที่น่ายินดีแต่เมื่อไรที่ร่างกายนี้เจ็บปวดเปลี่ยนแปลงเพราะโรคภัยเพราะเหตุแห่งกรรมวิบากที่ส่งผลในรูปขันธ์ธาตุทั้งสี่เหล่านี้ก็จะเป็นทุกข์ดำรงอยู่ไม่ได้ด้วยเหตุที่สัตว์ทั้งหลายเพลินยึดมั่นถือมั่นเอาว่าร่างกายคือดินน้ำไฟลมเป็นของเราสัตว์เหล่านั้นจึงไม่อาจที่จะออกจากสังสารวัฏได้พระศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปฐวีธาตุนี้จักมีสุขโดยส่วนเดียวอันสุขติดตามถึงอันสุขหยั่งลงถึงอันทุกข์ไม่หยั่งลงถึงแล้วไซสัตว์ทั้งหลายก็ไม่เบื่อหน่ายจากปฐวีธาตุแต่เพราะปฐวีธาตุมีทุกข์อันทุกข์ติดตามถึงอันทุกข์ยังลงถึงอันสุขไม่ยังลงถึงฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายจากปฐวีธาตุขอให้ท่านนักปฏิบัติธรรมเพ่งลงไปในร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นธาตุดินปฐวีธาตุธาตุดินเหล่านี้มีการแปรเปลี่ยนไม่ใช่เราเกิดความทุกข์เมื่อธาตุดินเหล่านี้แปรเปลี่ยนจะเกิดทุกข์เกิดขึ้นพิจารณาลงไปในธาตุดินนั้นว่าวันหนึ่งมันจะแตกสลายไปเหมือนซากศพที่อยู่ในป่าช้ามีนอนชอนชายเกิดขึ้นธาตุดินนี้ไม่ใช่ของเราเลยเมื่อท่านพิจารณาอยู่อย่างนั้นท่านจะเบื่อหน่ายในธาตุดินถ้าผู้ปฏิบัติเบื่อหน่ายในธาตุดินในธาตุน้ำในธาตุไฟผู้ปฏิบัติก็จะก้าวข้ามจากสังสารวัฏ
สิ้นภพชาติได้แต่ถ้าผู้ปฏิบัติยังยินดีพอใจในร่างกายที่เป็นเพียงสักว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเพ่งลงไปให้เห็นกายแล้วแยกมันออกมาเป็นแต่ละธาตุมันไม่ใช่ของเราไม่ควรเพลิดเพลินยึดเอาว่าเป็นของเราถ้ายังเพลิดเพลินยึดเอาว่าเป็นของเราความทุกข์ก็จะติดตามเราไปทุกภพชาติจะมีธาตุอย่างนี้อยู่ร่ำไปไม่สิ้นสุดบอกตนเองลงไปพระองค์ตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายจากปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุนี้วาโยธาตุนี้จักมีสุขโดยส่วนเดียวอันสุขติดตามถึงอันสุขอย่างลงถึงอันทุกข์ไม่อย่างลงถึงแล้วไซสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงเบื่อหน่ายจากวาโยธาตุแต่เพราะวาโยธาตุมีทุกข์อันทุกข์ติดตามถึงอันทุกข์อย่างลงถึงอันสุขไม่อย่างลงถึงฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายจากวาโยธาตุดังนี้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดย่อมชื่นชมปฐวีธาตุผู้นั้นชื่อว่าย่อมชื่นชมทุกข์ผู้ใดย่อมชื่นชมทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นไม่หลุดพ้นจากทุกข์ผู้ใดย่อมชื่นชมอาโปธาตุผู้ใดย่อมชื่นชมเตโชธาตุผู้ใดย่อมชื่นชมวาโยธาตุผู้นั้นชื่อว่าชื่นชมทุกข์ผู้ใดชื่นชมทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นไม่หลุดพ้นจากทุกข์ดังนี้หายใจเข้าลึกๆปล่อยลมหายใจออกช้าๆเพ่งลงไปในกายมองเห็นกายแล้วมนสิการบอกตนเองตามถ้อยคำของพระศาสดาว่าร่างกายนี้คือธาตุดินน้ำไฟลมถ้าเราชื่นชมดินน้ำไฟลมก็เท่ากับว่าเราชื่นชมทุกข์บอกตนเองอย่างนี้แล้วเพ่งลงไปหายใจเข้าหายใจออกดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดย่อมไม่ชื่นชมปฐวีธาตุผู้นั้นชื่อว่าไม่ชื่นชมทุกข์ผู้ใดไม่ชื่นชมทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นหลุดพ้นจากทุกข์ผู้ใดไม่ชื่นชมอาโปธาตุผู้ใดไม่ชื่นชมเตโชธาตุผู้ใดไม่ชื่นชมวาโยธาตุผู้นั้นชื่อว่าไม่ชื่นชมทุกข์ผู้ใดไม่ชื่นชมทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นหลุดพ้นจากทุกข์ดังนี้เวลาที่เราจะฝึกตามพระสูตรเราต้องน้อมจิตลงไปที่กายแล้วเห็นกายขณะที่เราเห็นกายในขณะนี้นั่นแหละชื่อว่าจิตอยู่ในกายขณะที่จิตอยู่ในกายเห็นกายบอกตนเองลงไปตามถ้อยคำของพระศาสดาว่าร่างกายนี้ทั้งหมดเป็นเพียงสักว่าธาตุดินไล่ลงไปผมบางคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นดินน้ำมูกน้ำลายน้ำเสลดน้ำเลือดเป็นน้ำลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นลมความเย็นความร้อนเป็นไฟ
ทาสเหล่านี้ไม่ควรชื่นชมถ้าใครชื่นชมในปฐวีธาตุธาตุดินชื่นชมในอาโปธาตุธาตุน้ำชื่นชมในเตโทธาตุธาตุไฟชื่นชมในวายุธาตุธาตุลมเพ่งลงไปในกายพระศาสดาตรัสว่าชื่นชมทุกข์เพ่งลงไปในกายฉะนั้นร่างกายนี้เป็นทุกข์ไม่ควรที่จะยึดว่าเป็นของเราไม่ควรที่จะพอใจยินดีในร่างกายนี้ถ้าท่านบอกตนเองอย่างนี้กระทำอยู่อย่างนี้ซ้ำๆสังเกตจิตของท่านจะตั้งมั่นมีอารมณ์อันเดียวเวลาที่จิตตั้งมั่นมีอารมณ์อันเดียวร่างกายที่นั่งอยู่ตรงนี้จะชัดขึ้นจิตจะวนเวียนอยู่ในกายไม่ไปไหนเลยพอจิตวนเวียนอยู่ในกายไม่ไปไหนตั้งมั่นอยู่เห็นกายเพ่งลงไปในกายแล้วบอกลงไปว่าร่างกายนี้เป็นธาตุทั้งสี่พระศาสดาตรัสว่าไม่ควรชื่นชมธาตุทั้งสี่ถ้าชื่นชมดินชื่นชมน้ำชื่นชมไฟชื่นชมลมเพ่งลงไปในกายเท่ากับชื่นชมทุกข์ถ้าเราจะออกจากทุกข์เราต้องไม่ยินดีไม่ชื่นชมในกายนี้สุดลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกทำซ้ำๆกลับไปกลับมาพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเกิดความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งปฐวีธาตุแห่งลงไปในกายนั่นเป็นความเกิดแห่งทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งโรคเป็นความปรากฏแห่งชรามรณะความเกิดความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งอาโปธาตุแห่งเตโชธาตุแห่งวาโยธาตุนั้นเป็นความเกิดแห่งทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งโรคเป็นความปรากฏแห่งชรามรณะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ความดับความสงบความสูญสิ้นแห่งปฐวีธาตุนั้นเป็นความดับแห่งทุกข์เป็นความสงบแห่งโรคเป็นความสูญสิ้นแห่งชรามรณะความดับความสงบความสูญสิ้นแห่งอาโปธาตุแห่งเตโชธาตุแห่งวาโยธาตุนั้นเป็นความดับแห่งทุกข์เป็นความสงบแห่งโรคเป็นความสูญสิ้นแห่งชรามรณะเพ่งลงไปในกายแล้วบอกตนเองว่าร่างกายนี้เป็นเพียงธาตุทั้งสี่พระพุทธเจ้าไม่ให้เราชื่นชมในร่างกายถ้าเราชื่นชมในร่างกายเพ่งลงไปก็เท่ากับว่าชื่นชมทุกข์ด้วยเหตุนี้ถ้าเราไม่ชื่นชมทุกข์ไม่ยินดีในร่างกายนี้นั่นคือที่สิ้นสุดนั่นคือความดับนั่นคือความสงบนั่นคือความสูญสิ้นปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุเพ่งลงไปพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธาตุเหล่านี้มี4อย่างคือปฐวีธาตุเพ่งลงไปในกายอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุก็สมณะหรือพราหมณ์บางพวกย่อมไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงซึ่งความแช่มชื่นโทษและเครื่องสลัดออกแห่งธาตุทั้งสี่เหล่านี้สมณะหรือพราหมณ์พวกนั้นย่อมไม่ได้รับสมมุติว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะย่อมไม่ได้รับสมมุติว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ท่านสมณะพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่กระทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันรู้ยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ถ้าเราเพ่งลงไปในร่างกายตอนนี้และบอกตนเองว่ามันคือธาตุสี่ถ้าเรายินดีชื่นชมพอใจว่าร่างกายเป็นของเราเท่ากับว่าเราชื่นชมทุกข์ถ้าเราชื่นชมทุกข์อยู่อย่างนี้พระศาสดาพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราไม่ใช่ผู้สงบคือไม่ใช่สมณะฉะนั้นถ้าเราไม่ชื่นชมในธาตุดินน้ำไฟลมในขณะนี้เพ่งลงไปซึ่งถ้าทำอย่างนี้พระองค์ตรัสว่าเป็นผู้อยู่ด้วยปัญญาอันรู้ยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ตรงนี้ชื่อว่าเป็นสมณะสมณะก็คือผู้สงบถ้าท่านนั่งแล้วพิจารณาเห็นกายแล้วเกิดความสงบท่านชื่อว่าเป็นสมณะแม้ว่าจะไม่ได้ครองผ้ากาสาวะแต่ใจของท่านกลับได้รับความสงบคือสมณธรรมได้ปรากฏในจิตท่านแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพราหมณ์บางพวกย่อมทราบชัดตามความเป็นจริงซึ่งความแช่มชื่นโทษและเครื่องสลัดออกแห่งธาตุทั้งสี่เหล่านี้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นแลย่อมได้รับสมมุติว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะการที่ท่านมีความสงบที่เกิดขึ้นเพราะเห็นชัดตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราจิตใจของท่านในขณะนี้จะร่มเย็นสงบสุขลักษณะของจิตใจที่ร่มเย็นสงบสุขนั่นแหละพระพุทธองค์ตรัสว่าท่านเป็นสมณพราหมณ์หรือท่านได้รับสมมุติว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะก็คือผู้ที่มีความสงบเป็นสมมุติแต่ผู้ที่ของผ้ากาสาวะเรียกว่าสมณะเรียกตามชื่อสัญลักษณ์บัญญัติแต่ถ้าจิตยังไม่เข้าถึงความสงบก็ยังไม่ชื่อว่าสมณะจริงๆการที่มีจิตเข้าถึงความสงบเพราะพิจารณาเห็นว่าธาตุทั้งสี่นั้นไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราลักษณะอย่างนี้เมื่อพิจารณาแล้วปล่อยความยึดมั่นถือมั่นในกายมีความสุขปรากฏขึ้นในจิตลักษณะอย่างนี้ชื่อว่าย่อมได้รับสมมติว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะได้รับสมมติว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์
และท่านเหล่านั้นย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะและประโยชน์แห่งความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันรู้ยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เพ่งพินิจพิจารณาลงไปในกายบอกตนเองว่าร่างกายนี้เป็นเพียงธาตุทั้งสี่บอกตนเองลงไปว่าพระพุทธเจ้าไม่ให้ชื่นชมธาตุทั้งสี่นี้ดินน้ำไฟลมนี้ถ้าชื่นชมว่าเป็นของเราเท่ากับชื่นชมทุกภพชาติจะปรากฏเพ่งลงไปในกายบอกตนเองว่าสมเด็จพ่อตรัสสอนให้เราไม่ชื่นชมทุกข์เมื่อท่านปฏิบัติอย่างนี้อยู่ความสุขจะปรากฏไม่ต้องไปสนใจสุขนั้นให้สนใจเพ่งลงไปในกายและบอกตนเองกลับไปกลับมาซ้ำซากว่าถ้าชื่นชมธาตุทั้งสี่จะเป็นทุกข์ไม่ชื่นชมธาตุทั้งสี่จะหลุดพ้นจากทุกข์ทำซ้ำซากวนเวียนอยู่อย่างนั้นเมื่อความสุขปรากฏขึ้นปัญญาก็เกิดขึ้นด้วยพอปัญญาเกิดขึ้นก็จะรู้ยิ่งด้วยตนเองในเวลานั้นและการรู้นั้นก็จะเกิดขึ้นในเวลานี้เป็นปัจจุบันท่านก็จะเข้าถึงความรู้นั้นในปัจจุบันในขณะนั้นนั่นแหละเรียกว่าได้หรือดื่มรสของอมตะเพราะจิตหลุดพ้นแล้วจึงมีความสุขดูก่อนภิกษุทั้งหลายธาตุสี่เหล่านี้คือปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุเห็นกายนิ่งๆแล้วแยกธาตุออกไปก็สมณะหรือพราหมณ์บางพวกย่อมไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงซึ่งเหตุเกิดความดับความแช่มชื่นโทษและเครื่องสลัดออกแห่งธาตุทั้งสี่เหล่านี้สมณะหรือพราหมณ์พวกนั้นย่อมไม่ได้รับสมมติว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะไม่ได้รับสมมติว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ส่วนสมณะหรือพราหมณ์บางพวกย่อมทราบชัดตามความเป็นจริงซึ่งเหตุเกิดความดับความแช่มชื่นโทษและเครื่องสลัดออกแห่งธาตุทั้งสี่เหล่านี้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมได้รับสมมติว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะความสงบเกิดขึ้นในจิตก็เพราะเราเห็นว่าธาตุทั้งสี่ไม่ใช่เราดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์บางพวกย่อมไม่ทราบชัดซึ่งปฐวีธาตุเหตุเกิดแห่งปฐวีธาตุความดับแห่งปฐวีธาตุปฏิปทาเครื่องให้ถึงความดับแห่งปฐวีธาตุย่อมไม่ทราบชัดซึ่งอาโปธาตุซึ่งเตโชธาตุซึ่งวาโยธาตุเหตุเกิดแห่งวาโยธาตุความดับแห่งวาโยธาตุปฏิปทาเครื่องให้ถึงความดับแห่งวาโยธาตุสมณะหรือพราหมณ์พวกนั้นย่อมไม่ได้รับสมมติว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะไม่ได้รับสมมติว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์และท่านเหล่านั้นย่อมไม่กระทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญายิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่นักปฏิบัติที่ไม่รู้จักความสงบที่เกิดจากการเห็นชัดตามความเป็นจริงว่าธาตุทั้งสี่ไม่ใช่เรา
นักปฏิบัตินั้นยังไม่ชื่อว่าเข้าถึงและยังไม่ชื่อว่าผู้สงบไม่ได้ชื่อว่าเป็นสมณะแต่ถ้าใครปฏิบัติแล้วเห็นแจ้งชัดตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้เป็นเพียงธาตุทั้งสี่ผู้ปฏิบัตินั้นได้ดื่มความสงบจากการเห็นชัดตามความเป็นจริงอยู่ในขณะนั้นที่เห็นอยู่ด้วยปัญญาอันยิ่งผู้ปฏิบัตินั้นพระศาสดาทรงชื่นชมสรรเสริญและให้สมมติว่าเป็นสมณะซึ่งในเวลานี้ท่านทั้งหลายได้รับความสุขที่เกิดจากการพิจารณามากบ้างน้อยบ้างก็ยังชื่อว่าเป็นสมณะผู้ที่เป็นสมณะที่เกิดจากความสงบบุคคลนั้นชื่อว่าบุตรที่เกิดจากพระโอษฐ์บุคคลนั้นชื่อว่าเป็นพุทธสาวกผู้เป็นพยานในคำสอนของพระศาสดาดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพราหมณ์บางพวกย่อมทราบชัดซึ่งปฐวีธาตุเหตุเกิดแห่งปฐวีธาตุความดับแห่งปฐวีธาตุปฏิปทาเครื่องให้ถึงความดับแห่งปฐวีธาตุย่อมทราบชัดซึ่งอาโปธาตุซึ่งเตโชธาตุซึ่งวาโยธาตุเหตุเกิดแห่งวาโยธาตุความดับแห่งวาโยธาตุปฏิปทาเครื่องให้ถึงความดับแห่งวาโยธาตุสมณะหรือพราหมณ์พวกนั้นย่อมได้รับสมมติว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะได้รับสมมติว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์และท่านเหล่านั้นย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันรู้ยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ดังนี้นะคะขอให้นักปฏิบัติทั้งหลายได้ตั้งจิตแผ่เมตตาด้วยจิตที่อ่อนโยนด้วยจิตที่สงบให้สรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าในทิศเบื้องหลังในทิศเบื้องซ้ายในทิศเบื้องขวาเบื้องล่างเบื้องบนสุดรอบขอบจักรวาลเพ่งลงไปที่กายและน้อมจิตไปว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นที่เป็นขันธ์ห้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีความยึดมั่นอยู่ขันธ์ห้าเหล่านี้ย่อมแตกสลายไปขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นสุขเถิดจงอย่าได้มีเวรจงอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนจงอย่าได้สร้างทุกข์ให้แก่กันและกันเลยขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นจงได้กระทำที่สิ้นสุดแห่งทุกข์โดยชอบจงมีความสุขกายสุขใจได้เข้าถึงศีลสมาธิปัญญาคือมรรคผลนิพพานในเร็ววันนี้เถิดสัตว์เหล่าใดไม่รู้ส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายแผ่ให้แล้วนี้ขอเทพพยดาทั้งหลายที่อยู่ณสถานที่นี้จงบอกแก่สัตว์เหล่านั้นให้รู้ว่าพวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้แผ่กุศลที่เกิดจากการศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดาให้แล้วสัตว์เหล่าใดถึงทุกข์จงพ้นจากทุกข์สัตว์เราใดถึงสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยการอนุโมทนากุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายแผ่ให้แล้วดีเถิดสูดลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกขณะนั้นเห็นกายอยู่ตั้งจิตอธิษฐาน
ด้วยสัจจะบารมีแห่งกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วครั้งนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพคุ้มครองรักษาตราบใดที่ยังไม่สิ้นลมในชาตินี้ไม่ว่าข้าพเจ้าทั้งหลายทำกิจการงานใดๆขอจิตกิจการงานนั้นๆจงสำเร็จจงสำเร็จอุปสรรคอันตรายใดๆที่มีอยู่จงสิ้นสุดลงจงสลายไปด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพนี้เถิดขอกุศลนี้จงรักษาข้าพเจ้าทั้งหลายให้ปลอดภัยให้มีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นได้กระทำที่สิ้นสุดแห่งทุกข์โดยชอบในชาตินี้เถิดอาละค่ะออกจากสมาธิเดี๋ยวเรากราบพระพร้อมกันค่ะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสาธุค่ะอนุโมทนากุศลในการรักษาคุณธรรมไว้เพื่อให้โลกนี้ร่มเย็นแก่ทุกคนทุกท่านด้วยค่ะสาธุค่ะ